รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานค่ะได้มีการติดตามการคืบหน้านะคะโครงการไทยนิยมยั่งยืนในส่วนของกระทรวงพลังงานที่ได้รับมอบหมายค่ะเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีไปติดตามได้จากรายงานของคุณนพดลพรสิริค่ะระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะครับเป็นหนึ่งในโครงการของกระทรวงพลังงานนะครับที่นำมาติดตั้งให้กับเกษตรกรที่อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทำเกษตรนะครับโดยหากโครงการนี้ประสบความสำเร็จกระทรวงพลังงานก็เตรียมนำระบบนี้ไปติดตั้งให้กับเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศครับนายสิริจิรพงษ์พันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพร้อมคณะตรวจเยี่ยมโครงการสูบน้ำจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ตำบลเขากระปุกอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีโดยโครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการไทยนิยมยั่งยืนที่กระทรวงพลังงานได้สนับสนุนงบประมาณจากเงินสนับสนุนกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานติดตั้งระบบสูบน้ำและแผงโซลาร์เซลล์โดยขณะนี้ได้เริ่มใช้งานระบบนี้แล้วโดยระบบนี้สามารถสูบน้ำจากบ่อที่มีความลึกประมาณ82เมตรได้ปริมาณน้ำ7ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงก่อนที่จะนำไปใช้กับพื้นที่การเกษตรช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำในพื้นที่กว่า30ไร่เรามีแผนงานที่จะทำภายใต้โครงการของรัฐบาลคือไทยนิยมยั่งยืนนะครับที่กระทรวงพลังงานจะกระจายพลังงานไปทั่วในส่วนต่างๆที่ยังมีความประโยชน์ที่จะใช้น้ำในสาธารณะเพื่อให้สังคมไทยได้รู้จักทำงานร่วมกันนะครับสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการทำสาธารณะประโยชน์ขึ้นร่วมกันโดยที่ระบบนี้ทั้งหมดนี้เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับชุมชนก็จะมีน้ำใช้อยู่ตลอดจากการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สามารถทำให้ลดต้นทุนการผลิตได้จำนวนมากจากเดิมเกษตรกรต้องเสียค่าไฟฟ้าและค่าน้ำมันถึงเดือนละกว่า 5,000 บาทซึ่งจุดเด่นของโครงการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แห่งนี้สามารถใช้น้ำในการปลูกพืชแบบผสมผสานพร้อมกับเลี้ยงสัตว์ในฤดูแล้งได้ทำให้ชุมชนและชาวบ้านที่นี่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงทั้งนี้กระทรวงมีเป้าหมายส่งเสริมการใช้ระบบสูบน้ำจากพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน846ระบบในพื้นที่56จังหวัดที่เป็นเขตภัยแล้งทั่วประเทศสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้กว่า 9,000 ครัวเรือนครอบคลุมพื้นที่กว่า 40,000 ไร่ทำให้สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 1,700 ตันต่อปีโดยคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตเกษตรกรมากกว่า199ล้านบาทครับทั้งหมดนี้คือภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในการลงพื้นที่อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีครับช่วงนี้กลับไปทางคุณสรดาครับ